เออมันถ่ายเสร็จแล้วอ่ะอะไรนะครับถ่ายเสร็จแล้วดูถเบ่ายรเสกร็จแผล้วิดเอาเสร็จเร็วหรอเสร็จเร็วโอ้โอ้ยเขพิอนจังบอเลลยพอปุ๊บเข้าโอ้ยพอปุ๊บเข้าก็คือคนเข้าเต็มเลยว่ะอุ้ยไม่เคยไลฟ์ขึ้นถึง1,000 กว่าเลยอ่ะพุกนี่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาจะเข้าแบบมาแซวเล่นเฉยนี่คืออาบน้ำแล้วหรอๆยังครับกำลังจะขึ้นบ้านอาบน้ำแล้วอืมดูเป็นหนังสือนะหนังสือเต็มเลยนี่แหละเป็นมุมเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้หลอกเอาไว้หลอกคนอื่เอนาไว้ถ่าเยวรลูาปอ่านหนังสือไหนไหนเอาน้องๆมาโชว์ซิไหนเอาน้องๆมาโชว์ซิน้องๆอยู่ข้างล่างอยู่ข้างเบอานขึน้ีน่มาเอ้ขา้างบนแล้วอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปอาบน้ำอยู่ห้องอยู่ชั้น 3แต่ว่าอยู่ชั้น 2อ๋อเอาไว้หลอกคนว่าเราเป็นมุมถ่ายรูปของเราลงถ่ายรูปอืมอันนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในรถอ่ะเป็นอะไรเนี่ยทำไมสเปซก็สชเปอซบในชรอถบไลฟ์ก็ไลชฟอ์บในไลรฟถ์ในรถชอบสเปซในรถขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นไงก็เหมืออน๋อกันน่ะแหละยังไม่อยากขึ้นห้องอ๋ออันนี้อยู่บ้านเหรออยู่คอนโดใช่ใช่ใช่ไม่ยอมยังไม่ยอมก็ยังไม่ยอมก็ห้องยังไม่เอาเข้าห้องเดี๋ยวค่อยเข้าแอปแอปว่าฝนตกโอ้สวัสดีแม่เจมนะแม่เจมก็เข้ามาไม่เจอเข้ามาดูเหรอแม่เจมเข้ามาดูอยู่แล้วพี่มอสมาพี่มอสมาแล้วพีพ่ี่มอมสอดมก็ามาพี่โน้ตก็มพาี่พี่มโน้อตสเพิ่งมกลับาออกจากบ้านไปเมื่อกี้เอาเหรอพี่น้องน่าจะถึงบ้านเหรอมั้งพี่โน้ตน่าจะเพิ่งถึงบ้านนอนรถไปเลยอุ้ยไม่ได้สิยังไม่ได้อาบน้ำเลยเออพรุ่งนี้แต่เช้าอีกนี่จะเตรียมขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้น้องไม่เช้านี่เช้าเหรอโอ้โหอ๋อเตชั้ง้แตา่ซีนแรกนะพี่นะแล้วก่อนนะซีนแรกเป็นอะไรวะเอซีอนแรกลืซีมนไเหลนยนละืมดูบทยังไม่ได้ดูบทซีนแรกซีนไหนนะซีนซีนแรกซีนแรกอน๋้อองคนเดียวโอเคเอาหรอแล้วทำไมเขาให้พี่ไป7 โมงอ่ะเอาให้แป๊บเดียวเล่นแป๊บเดียว10 นาทีก็เสร็จแล้วโอ้โหเล่นแบบเดียวเฉยก็เสร็จแล้วจะรอดูอ่ะพี่มอสไม่มาเหรอครับพรุ่งนี้อ้าวพี่บอยไม่มาหรอครับพรุ่งนี้พี่ไปสายสายอ๋ออ๋อโอเคอ๋อโอเค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 ดูดีโลโลแบบว่าโลไม่ไกลเขาก็จะไปหาเราดีแล้วแหละไม่ไกลแต่ก็ไกลเราอยู่เหมือนนะทั้งจริงๆแล้วอะไกลนิดก็นึงไกลอยู่นะแต่ก็ใกล้เขก้็ามไกาลนิดอยูหน่่อยอืมก็ใกล้กว่าเมื่อวานใช่ครับอืม Candidate for the new show วันนี้ดราม่าปะไม่ดราม่าซีนชิวัวนนี้ชิวๆใช่อืมอืมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พกรุ็่งนี้อ๋อชิวพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ชิไม่น่าชิวสำหรับพี่เท่าไหร่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็หนักหน่วงกันพทรุุ่กงนคี้ไม่นชิวสำหรับพี่ใช่คแตร่ับพรุ่งนี้น้องก็ต้องมีโชว์ของชิวของอีกแล้วตอนคืนโชว์สเต็ปทำไม่เป็นไม่ถนัดเลยขอไมไป่เถตรียนมัดใจเลก่อนยนะเคเคไปอาบน้ำนอนปะปะปคะรับเจอกันพรุ่งเจนีอ้กันพรุ่งนี้ครับบายบายบายฝันดีกู๊ดไนท์ฝันดีครับฝันดีครับครับ See you tomorrow บายแล้วค่อยดูนะฮะจาก1,000 กว่ามันก็จะหายไปเรื่อย แล้วจะเหลือหลัก100นิดๆในเวลารวดเร็วไว้เดี๋ยวจะชวนน้องมาไลฟ์บ่อยๆถ้าแบบปิดกล้องไปแล้วอะไรเงี้ยรู้น้องเขาจะมาไลฟ์กับเราหรือเปล่านะเออก็ยังไงก็ฝากซีรีส์ภารกิจในเทวดาด้วยแล้วกันนะฮะก็น่าได้ดูต้นปีหน้าตอนนี้ก็คือเหลือคิวสุดท้ายคนพรุ่งนี้แหละก็อยู่ในช่วงนี่ก็จะอยู่ในช่วงตัดต่อช่วงรอลง
สตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยครับก็รอดูนะฮะฝากด้วยฝากเทวดาคุณหมอด้วยฮะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับเสียงน้องฟลุ๊กบายบายฝันดีกุ๊ดไนท์น่ารักจัดเลยตามนั้นครับตามนั้นนะฮะน้องก็น่ารักน่ารักในคนที่ทำให้กองมีสีสันนะฮะก็ดีสนุกดีสนุกดีถ่ายกับน้องสนุกดีครับแล้วก็เป็นกองที่แฮปปี้ทำงานแฮปปี้นะฮะก็แต่ว่านักแสดงแฮปปี้นะแต่ไม่รู้ทีมงานแฮปปี้หรือเปล่าผู้จัดเป็นรู้เครียดหรือยังอะไรเงี้ยผู้กำกับเครียดหรือเปล่าเราไม่รู้เลยละครของน้องพายดูเมื่อไหร่คะน่าต้นปีหน้าครับรอพี่ยูไปถ่ายวอล์กกับน้องนะคะรอเขาชวนครับจริงๆผมช่วงนี้ผมก็หลุมหลวมแล้วก็ไม่ค่อยมีถ่ายอะไรเท่าไหร่แล้วก็ว่างๆแต่น้องถ่ายเยอะอ่ะน้องถ่าย3เรื่องอ่ะเหลือปิดไปเรื่องนึงเหลือ2เรื่องเนาะก็แน่นๆซีซั่น2เลยเหรอไม่ใช่เราไงเราเห็นว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่แบบสร้างอ่ะเราต้องให้ผู้จัดเป็นคนบอกว่าจะมีหรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้ครบไหมเหรอพรุ่งนี้น่าจะไม่มีน่าจะไม่มีน่าจะมีแค่คือพรุ่งนี้คนเยอะแต่ว่าไม่รู้มีน้องพลกับพี่ไนกี้น่าจะไม่มีแล้วพี่ไนกี้น่าจะบิดตัวไปแล้วครับแต่น้องพลผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าเนาะไม่ชัวร์แฮะแต่ผมกับฟุกก็ตั้งแต่7โมงเช้าถึงสุดท้ายแล้วครับขอพิกิคิวคือคิวเพิ่มอ่ะไม่ได้แล้วแหละคือมันถ่ายพรุ่งนี้คิวสุดท้ายแหละยังไงก็สุดท้ายสำหรับซีซั่นนี้นะสำหรับซีซั่นนี้ไม่รู้จะมีซีซั่นต่อไปหรอก็ไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วครับเร็วมากคือไม่คิดว่าจะถ่ายเร็วขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าซีรีส์เนาะมันก็ใช้เวลาประมาณนี้แหละ15คิว16คิวไม่เกินบางทีนี้สุว่าอาจจะใช้คิวเยอะสำหรับซีรีส์ด้วยเห็นพี่โน้ตบอกว่าปกติซีรีส์ก็11 12คิวแต่ว่าอันนี้มันมีแบบทางการแพทย์มีอะไรเยอะมีแบบมีผีมีอะไรเงี้ยมันก็เลยถ่ายยากนะฮะมันก็เลยใช้เวลานิดนึงบางทีมันวันแรกๆก็อาจจะถ่ายได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยมันก็เลยมีแบบคิวเพิ่มเข้ามาก็ตามนั้นครับลุ้นกันต่อไปว่าจะมีอีเวนต์มีอะไรให้ไหมหรือว่าจะมีซีซั่น2หรือเปล่าก็ต้องลองติดตามต่อไปนะครับแต่ว่าอย่างแรกๆเลยเอาซีซั่นนี้ก่อนถ่ายเสร็จแล้วก็รอดูเนาะว่ามันจะเป็นยังไงกระแสมันจะเป็นไงผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นแหละครับก็หวังว่าจะชอบกันดีกว่าหวังว่าจะชอบกันนะฮะพวกเราก็ทำกันเต็มที่ทุกฝ่ายบรรยากาศกองสนุกมากขอบคุณมากชื่อซีรีส์ชื่อ Make a Wish ภารกิจนายเทวดาครับซึ่งกําลังจะจบแล้วเหมือนว่าถ่ายทําจะเสร็จแล้วฮะก็ผมมีน้องฟลุ๊กนะฮะมีน้องพลแล้วก็มีพี่ไนกี้เนาะแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆที่ก็เยอะอยู่เหมือนกันยังไงก็ฝากด้วยนะฮะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับหมออายุรกรรมท่านหนึ่งนะฮะที่มีสัมผัสพิเศษแล้วเราก็ได้เจอกับเทวดาอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยเป็นแฟนตาซีคอมเมดี้นะฮะดราม่าไม่มีบูหรือเปล่าวะไม่มีหรอกนะฮะแล้วก็เป็นซีรีส์ของเป็นนิยายของหมอแซมนะฮะก็ถ้าใครชอบนิยายของหมอแซมจากเรื่องที่อาร์ชเนาะเท่าที่ผมรู้นะเออที่ผมจำได้ที่อาร์ชแล้วก็อะไรพวกนี้ก็ถ้าใครชอบที่เป็นทางการแพทย์แบบว่าค่อนข้างจริงจังแบบสมจริงก็แนะนำฮะเพราะว่าซีนทางการแพทย์ของเราก็ค่อนข้างพยายามทำให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะเป๊ะได้นะฮะก็ฝากด้วย
ถ้าอยากจะดูพี่บูไปดูป่าทางเสือครับนั่นบูทางเรื่องนะฮะถ่ายทางบูทางเรื่องเป็นทนายแต่บูทางเรื่องนะฮะป่าทางเสือก็น่าจะป่าทางเสือก็จะปิดกล้องวันอังคารนี้แหละก็ไม่ปิดกล้องวันอังคารปิดกล้องวันพุธแต่ผมมาปิดวันอังคารผมมีคิวสุดท้ายวันอังคารก็นั่นไหนชมเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะก็น่าจะเป็นเดือนหน้าแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะครับเจอเลือดเยอะไหมเจอเลือดเยอะไหมเจอเลือดเยอะไหมไม่มากครับไม่มากคือเรื่องนี้อาจจะไม่ได้มีซีนทางการแพทย์เยอะเท่าที่อาจเพราะที่อาจส่วนใหญ่เล่าเรื่องก็คือเล่าเรื่องในห้อง ER เนาะแต่ของเราจะไปหลายๆที่มีพาร์ททางการแพทย์บ้างไม่บ้างหรอกก็มีแหละแต่ว่าดำเนินเรื่องส่วนใหญ่ก็จะแบบไปที่อื่นอะไรเงี้ยที่เล่นกับตูนชื่อเรื่องอะไรคะชื่อเรื่องเพราะรักครับอันนั้นปิดกล้องไปแล้วครับช่วงนี้อยู่ในช่วงการตัดต่อเป็น post production นะฮะก็น่าจะได้รับชมต้นปีหน้าอันนั้นก็เป็นหมอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากเท่าไหร่เป็นแค่หมอเป็นหมอครับแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมีเจอสัมผัสพิเศษในกองบ้างไหมคะไม่ส่วนตัวผมไม่เจอแบบไม่ได้เห็นแต่ก็มีความรู้สึกบ้างนิดหน่อยไม่ได้มีอะไรครับปั่นเป็ดเมื่อวานใครปั่นปั่นทั้งคู่ฮะพรุ่งนี้ปิดกล้องละครับหมอขาอย่าเป็นโรคหัวใจอุ้ยพี่ยูดูอัปเดตผลงานหน่อยนะคะมีอะไรบ้างก็คือมีเพราะรักที่ปิดกล้องไปแล้วเนาะรอออนแอร์ปีต้นปีหน้าป่านางเสือที่กำลังจะปิดแล้วก็น่าจะออนแอร์ภายในปีนี้ Make a Wish ภารกิจในเทวดาที่เป็นซีรีส์คู่กับน้องฟลุ๊กนะครับก็น่าจะออนแอร์ช่วงต้นปีหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะแล้วก็อุบัติรักเกาะสวรรค์ซึ่งอยู่ในช่วงการถ่ายทำครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนแล้วก็จะออนช่วงไหนยังไม่มีกำหนดครับมีผีหรอก็นิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้เป็นผีน่ากลัวเป็นผีติดตลก ก็เนาะเราเป็นหมอที่มีสัมผัสพิเศษเนาะแล้วเราเจอเทวดาถ้าเจอเทวดาได้อะมันก็น่าจะเห็นผีนึกออกปะตามชื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นปานังเสือปิดกล้องเมื่อไหร่วันนี้จริงปิดวันสุดท้ายวันพุธนี้ครับนะฮะแล้วชีวิตจริงมีสัมผัสที่6ไหมไม่มีครับไม่ได้มีแบบเห็นไม่ได้มีแบบอะไรแต่ว่ามีรู้สึกนิดๆหน่อยๆรูปน้องฟุกเมื่อวานใครถ่ายให้น้องครับรูปน้องฟุกรูปน้องฟุกเดี่ยวหรอครับเป็นทีมงานถ่ายครับผมน่าจะอยู่ในห้องช่วงนั้นนะฮะผมไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปพักผ่อนแล้ววันนี้ผมถ่ายเช้าเนาะก็ตามนั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาไลฟ์กันนะฮะเพื่อชวนน้องไลฟ์มาด้วยนะฮะในรถครับใช่ท่านนี้วันนี้ท่านปีนี้ท่านดูเรื่องไหนของฮิวโดน่าจะป่านางเสือครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายนะฟันดีฮะ